สวัสดีครับผมแอดมินจุ๊บนะครับกลับมาพบกับผมหลังจากหายไปนานนะครับตอนนี้นะครับผมใช้รองเท้าคาร์บอนชูนะครับซูเปอร์ชูสายเรซซิ่งครบมาทั้ง3รุ่นแล้วนะครับเลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับว่าฟีลลิ่งการใช้งานความรู้สึกส่วนตัวเป็นยังไงกันบ้าง นะครับแล้วผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับทั้งโครงสร้างนะครับผมแล้วก็ฟีลลิ่งการใช้งานนะครับกับ Epic Beat นะครับรองเท้าไทยนะครับแต่มาตรฐานนี่บอกเลยว่าสู้ได้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ Hoka Rocket X 2นะครับแล้วก็ตัวนี้ Saucony Endorphin Elite นะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันนะครับว่ามันแตกต่างยังไงกันบ้างมาในส่วนของหน้าผ้านะครับหน้าผ้าตัวนี้จะคล้ายๆผ้าแบบ TPU อ่ะครับมีเส้นใยแบบ TPU นะครับตัวนี้จะมีความบางแล้วผมว่าตัวนี้ฟีลลิ่งอ่ะสวมใส่สบายกว่านะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นเบดคล้ายๆ TPU นะครับหน้าผ้าเป็นผ้าตะข่ายแบบนี้นะครับ Saucony Elite นะครับตัวนี้นะครับหน้าผ้าก็เป็นเส้นใยคล้ายๆ TPU เหมือนกันนะครับแต่จะโป่งกว่าแต่จะมีความแข็งนิดๆนะครับตัวนี้ขึ้นด้วยแล้วก็มีพวกลาย TPU แบบพลาสติกรอบๆด้วยนะครับตัวนี้ก็กระชับดีนะครับแต่จะติดตัวนี้นิดนึงตัวนี้ถ้าไม่ได้ใส่ถุงเท้าเนี่ยผมเคยโดนตัวนี้แทงอยู่หรือใส่ถุงเท้าบางๆก็อาจจะโดนแทงได้นะครับมาในส่วนของเชือก2คู่นี้เชือกทำงานได้ดีนะผมว่าแล้วเวลารัดอ่ะจะไม่ค่อยกดหลังเท้านะครับตัวที่รัดแล้วจะมีตัวลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบบางจะลักษณะคล้ายกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบบางเชือกอ่ะเขาทำออกมาได้ความยาวกำลังพอดีนะครับมัด2ทบอะไรก็ได้นะครับคือ Rocket X 1รุ่นแรกเลยอ่ะโหเชือกยาวมาแทบจะเป็นเมตรอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำมาทำไมนะครับมันก็ลุ่มล่ามเหมือนกันแต่ตัวนี้โอเคเลยมาในส่วนของเชือกตัว Epic Beat ครับเขาทำมาเป็นตะเข็บ2ชั้นนะผมอ่ะรัดแล้วมันรัดได้แค่ทบเดียวอ่ะแต่ถามว่ามันหลุดไหมผมวิ่งเป็น10รอบอ่ะด้านมันหลุดวันที่ผมเทมโป 10K รอบเดียวเลยแต่ผมแก้ไขด้วยการปัญหาที่รัดให้ตายเลยแล้วก็สอดเก็บไว้เลยแค่นั้นคือตัวนี้มันสั้นมันผมไม่สามารถมัด2ทบได้มาในส่วนของ Heel Counter นะครับ3ตัวเนี้ยเป็นซูเปอร์ชูที่ผมรู้สึกว่าฮิลเคาน์เตอร์เนี้ยกระชับได้ดีหมดเลยนะแต่ถ้าเอากระชับดีสุดเลยผมว่าตัวนี้ตัว Epic Beat ผมว่าเขาทำออกมาได้ดีนะตัวเนี้ยรองรับได้ดีแต่ตัวนี้ก็ดีนะแล้วตัวนี้ไม่กัดด้วยไอตัวนุ่มๆโฟมๆบุบๆตรงเนี้ยผมโอเคกับมันเลยตัวนี้ผมยังรู้สึกว่าล็อกข้อเท้าได้ไม่ค่อยดีนะแต่มันก็ยังใส่สบายอยู่นะไม่ได้กัดไม่ระคายเคืองด้วยความที่เขาเป็นแบบสายเรซซิ่งอ่ะเขาจะอาจจะตัดทอนเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรมานะครับมาในส่วนของพระเอกและไฮไลท์ของรองเท้าทั้ง3รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือโฟมครับโฟมของตัว Apex Beat นะครับเบสเขาเป็นพีบ้านะครับแต่ขึ้นรูปด้วย Super Critical Foam นะครับนั่นก็คือการอัดโฟมแบบเนียนเป็นแบบเม็ดเดียวเลยนะครับนั่นเขาบอกว่าประมาณว่าหล่อด้วยความเย็นแล้วก็มีอัดแก๊สอัดการ์ดอะไรของเขานั่นเป็นทางเทคนิคเขานะครับซึ่งจะมีความลักษณะคล้ายเคียงกับเจ้าตัว Saucony Elite นะครับก็เป็นพีบ้าเหมือนกันนะครับตัวเบสเขานะครับแล้วก็ขึ้นโฟมด้วย Super Critical เหมือนกันนะครับตัวนี้นี่ก็ตัวเนื้อโฟมอ่ะคาแรคเตอร์อ่ะครับก็คือนุ่มเด้งตอบสนองได้ดีนะครับมาอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือ Rocket X 2นะครับเหมือนกันครับคือตัวโฟมเบสก็เป็นพีบ้าเหมือนกันมีความนุ่มเด้งตอบสนองคืนตัวได้ดีนะครับแต่ตัวนี้เขาจะมาขึ้นในสูตรของเขาที่เรียกว่า Profile X นะครับผมมาดูความหนาของโฟมกันนะครับตัวนี้นะครับมาในความหนาเท่ากันเลยนะครับทั้งโฟมทั้ง Stack Height คือให้มาสูงสุดเลยนะครับที่ส้นเท้า40มมนะครับนั่นก็คือสูงที่สุดแล้วที่ตามกฎของ World Athletic เขากำหนดมานะครับนั่นก็คือ40มนะครับเกินกว่า40มไม่ได้นะครับจริงๆเกินได้แต่มันจะผิดกฎแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเราไม่ได้ไปขึ้นโพเดียมงานใหญ่ๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่คือเขาก็ให้มาเต็มที่เท่าที่เขาจะให้ได้นะครับนั่นก็คือ40มิลครับที่ส้นเท้านะครับและหน้าเท้า32มิลเท่ากันนะครับดรอป8นะครับ2คู่นี้40มิลเหมือนกันนะแต่เวลายืนแล้วอ่ะผมว่าคู่นี้ยืนได้เต็มเท้าแล้วสบายมากกว่าแต่ถามว่า40มิลคู่นี้ผมว่ามันรองรับการกระแทกได้ดีกว่าวิ่งเทรดสบายๆยาวๆอ่ะคู่นี้ทำได้ดีกว่าแต่คู่นี้นะครับส้นเท้าจะอยู่ประมาณ36ใช่36หน้าเท้า31ดรอป5
นะครับแต่เวลายืนแล้วอ่ะผมบอกเลยว่าใกล้เคียงกันนะไม่ว่าจะเป็น 36.5 หรือ 40.8 อ่ะยืนแล้วมีความใกล้เคียงกันมากแล้วด้วยความที่หน้าตาเขาออกมาละไม้คล้ายคลึงกันมากเลยนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงฟีลลิ่งให้ฟังแต่คือเอาด้วยโครงสร้างมันเนี่ยมันละไม้คล้ายคลึงกันมากเลยเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าฟีลลิ่งมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับมาดูของเอาโซแท็กชั่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูเขาให้ดูก่อนนะซักคนนี้อีลีทคู่นี้ผมก็ใช้ไปเยอะมากนะผมใช้น่าจะร่วม300กว่า400แล้วล่ะผมวิ่งเยอะอยู่คู่นี้แต่ช่วงพักหลังไม่ค่อยหยิบมาใช้แล้วคู่นี้ก็เป็นผมว่าน่าจะร่วม100แล้วแทบไม่สึกเลย Apex Beat เนี่ยถามว่าเขาทำได้ยังไงนะกับพื้นที่แบบวิ่งไปเป็น100อ่ะว่าก็เกือบ100อ่ะแต่ผมว่าดูวัสดุเขาเหมือนเกาะนะแต่หลังฝนตกอ่ะผมบอกเลยว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยก็ยังลื่นอยู่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับแต่คู่นี้จะฝนตกจะแห้งอะไรเนี่ยคือแบบดูเหมือนแบบดอกมันไม่ค่อยเกาะนะแต่แม่งเกาะโคตรดีเลยตัวเนี้ยซักคนนี้อีลีทเนี่ยแล้วก็ทนนะครับส่วนของตัว Rocket X 2นะครับตัวนี้ก็โปรตีอ่ะผมใส่รองเท้าโฮก้ามาหลายรุ่นนะผมจะชอบเอาโซเขามากเลยผมเรื่องการยึดเกาะเขาเนี่ยคืออย่างตัว Carbon X อ่ะแทบจะไม่มีดอกเลยนะตรงเนี้ยแต่ฝนตกเนี่ยยึดเกาะโคตรดีเลยตัวเนี้ยคือยึดเกาะโอเคแต่ก็ยังไม่เหมือนกับโฮก้าสมัยก่อนที่แบบผมใส่โฮก้ารุ่นไหนก็ไม่เคยลื่นสักคู่อะไรเงี้ยแต่คู่นี้ก็ไม่ถึงกับลื่นนะแต่ยังไม่มั่นใจเท่ากับพวกสมัย Rocket X 1 Rocket X 2อะไรพวกนั้นนะครับตัวนี้มาในส่วนของน้ำหนักนะครับทั้ง3คู่ผมใส่ตรงไซส์นะครับนั่นก็คือ 10.5 US คือตัวนี้จะเบาที่สุดของผมจะอยู่ประมาณ210กรัม2ตัวนี้น้ำหนักออกมาใกล้เคียงกันเลยครับช่างสดๆเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ที่230กรัมบวกลบ 1-2 กรัมเนี่ยครับในไซส์ 10.5 US นะครับก็คือพูดง่ายเลยว่า Saucony Elite นะครับกับ Rocket X จะอยู่ประมาณ230กรัมจะหนักกว่าตัว Apex Beat อยู่ประมาณ20กรัมนะครับนั่นก็คือแค่210กรัมเท่านั้นในไซส์ 10.5 US นะครับเดี๋ยวมาดูฟีลลิ่งการใช้งานกันนะครับเดี๋ยวผมขอเทียบกัน2ตัวนี้ก่อนนะครับระหว่าง Apex Beatกับ Rocket X 2นะครับซึ่งจะไม่เปรียบเทียบกันก็ไม่ได้นะถ้ารูปร่างหน้าตาสัดส่วนแทบจะละคล้ายละไม้คล้ายคลึงกันหมดขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าฟีลลิ่งใกล้เคียงกันมากเลยนะครับใกล้เคียงกันจริงๆสไตล์เนี่ยผมบอกเลยว่าสไตล์ออกแนวแบบควงขาไวๆหน่อยพุ่งหน่อยนะครับบอกเลยว่านุ่มเด้งแบบเด้งสู้เท้ามากคู่นี้ผมรีวิวไว้ว่าเด้งสู้ตีนเลยถ้าเอาความเด้งนะผมว่าทั้ง3ตัวนี้ Apex Beat อ่ะตัวโฟมมันอ่ะเด้งมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเอาตัวที่แบบว่าวิ่งแล้วไหลๆนะแต่ตัวนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยไหลแต่ถ้าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความไหลนะครับไอ้ที่เขาบอกว่า Early Stageล็อกเกอร์นะครับมันจริงๆคือมันเทนิดเดียวมันก็พร้อมจะไหลคือคู่นี้คือต้องควงขาคือใครที่ควงขาไวอ่ะคุณก็ต้องเก็บขาไวมากผมใส่ที่ริเวอร์แควร์ฮาล์ฟมาราธอนนะครับคือยิ่งจังหวะลงเนินนะแบบคือแบบเก็บไม่ทันจริงๆคือแบบมันไวแล้วมันพุ่งมากคือปกติมันรองเท้าผมว่าถนนแฟดๆมันก็พุ่งในระดับหนึ่งนะยิ่งไปลงเนินนี่คือแบบโอ้โหเลยเถิดเตลิดเปิดเปิงเลยคู่นี้ฮะแล้วฟีลลิ่งนะครับคู่นี้ถ้าวิ่งช้ายังไม่ค่อยรู้สึกถึงคาร์บอนนะเพราะว่าผมว่าโฟมมันอะโฟมมันเด้งจนแบบรับกินไปก่อนที่จะถึงคาร์บอนแล้วแต่ถ้าวิ่งเร็วๆอะมันถึงจะรู้สึกคาร์บอนเริ่มทำงานแต่คู่นี้วิ่งพอความเร็วเริ่มกดลงมาหน่อยเนี่ยมันชัดเจนเลยคือคาร์บอนมันเริ่มมาแบบพุ่งอ่ะคือแบบพุ่งบอกเลยว่าพุ่งมากนะครับผม2ตัวนี้คือนุ่มเด้งทั้งคู่นะครับแต่ตัวนี้ถ้าตัวโฟมอ่ะผมรู้สึกว่ามันเด้งกว่าแต่คู่นี้ผมรู้สึกว่าไหลและพุ่งกว่านะครับความนุ่มความเฟิร์มเนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าคาร์บอนมันจะดีดเด้งกว่าทำงานได้ไวกว่าและชัดเจนกว่านะครับมาในส่วนของ Saucony Elite นะครับคู่นี้มีความมั่นคงมีความซับพอร์ตได้ดีผมว่าถ้า3คู่นี้ถ้าเอาความมั่นคงด้วยนะตัวนี้
ผมรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงมากกว่าทั้งที่มันดูลักษณะแบบว่ารูปร่างเทอะทะกว่านะครับคู่นี้คือถ้าวิ่งด้วยความที่มันไม่ได้เค้นมากนะครับออกแบบยาวๆเรื่อยๆนะคู่นี้จะทำได้ดีกว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมใส่รองเท้าคู่นี้ผมรู้สึกว่าหัวใจผมจะไม่ค่อยสูงคือทำงานไม่ค่อยหนักรู้สึกมันจะสบายๆคุมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ด้วยที่มันน้ำหนักมันเยอะแต่มันก็แลกมาด้วยความสบายแต่ถ้าเอาแบบ21โลหรือ10โลอ่ะผมก็ว่าไอ้2คู่นี้จะทำได้ดีกว่านะแล้วก็ตัวเนี้ยผมว่าวิ่งยาวๆแบบมาราธอนผมยังไม่เคยไปใช้นะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะสิ้นปีเนี้ยผมจะมีมาราธอนที่ไม่ใช่มาราธอนดิขอโทษทีจะมีอัลต้ามาราธอนครั้งแรกนะครับที่เขาใหญ่ลงระยะ60ผมว่าผมจะใส่คู่นี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าผมจะใส่คู่นี้แหละพอผมต้องการความที่มันมั่นคงสบายเวลาลงเนินแล้วแบบไม่ก้าวร้าวอะไรมากมายแต่เดี๋ยวผมจะมี21โลอ่ะครับนั่นก็คือที่ไหนนะกรุงเทพก็คือ Amazing นะครับ ATM นะครับคือผมยังตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าผมจะใส่ Epic Beat หรือจะใส่ Rocket X 2นะครับซึ่งมีความคือบอกเลยว่าถ้า10โล21โลอ่ะ2คู่นี้สู้ได้หมดคือถ้าคุณมีแรงนะกดไปเถอะกดเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปหอบตายหลังเส้นชัยอ่ะคือจะเอามันอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับมาในส่วนของราคานะครับมาดูราคา3คู่นี้กันบ้าง นะครับเรามาเปรียบเทียบราคากันนะราคานะครับ Saucony Elite 8,990 บาทนะครับแล้วก็ X2 ก็ 8,990 บาทเหมือนกันนะครับผมแต่ตอนเนี้ยที่หน้าเว็บเราอะครับก็จะมีราคาส่วนลดของสมาชิกนะครับเข้าไปติดตามดูที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับสำหรับตัว Hoka Rocket X2 นะครับก็ติดตามได้นะครับก็ยังมีพวกคะแนน RR Point ของเว็บไซต์เรานะครับเอามาหักลบกับโปรโมชั่นณตอนนั้นที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับกับ Rocket X2 นะครับผมคู่นี้ครับ Epic Beat รองเท้าไทยนะมาตรฐานนี่คือบอกเลยว่าฟัดเหวี่ยงสู้ได้คือคำนี้ไม่เกินจริงที่เขาบอกว่ารองเท้าไทยมาตรฐานระดับโลก 4,990 บาทถูกกว่า 4,000 คือเรื่องคุณภาพเรื่อง performance เนี่ยคือสู้ได้กับทุกตัวซูเปอร์ชูตอนนี้ผมว่าท้ายนี้นะครับเดี๋ยวขอฝากร้านหน่อยนะครับร้านอยู่ที่สุขุมวิท22นะครับเข้ามาเลือกชมรับสินค้าได้ตลอดนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ10โมงถึง5โมงเย็นนะครับเว็บไซต์ใหม่ของเรานะครับ lanuka.com มีคะแนนสะสมนะครับเป็น RR Point นะครับมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดการสั่งซื้อสินค้าเก็บแต้มมาใช้เป็นส่วนลดและตอนนี้นะครับเรามีบริการใหม่นะครับนั่นก็คือ Create Your Character นะครับนั่นก็คือการทำชื่อหรือจะทำเป็นโลโก้ต่างๆนะครับบนรองเท้าเสื้อผ้าหรือเป้น้ำนะครับลองติดตามของพวกเรากันได้นะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ